ต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีอย่างที่เราทราบกันมาแล้วนะคะว่าสารทําปฏิกิริยากันแล้วได้สารใหม่เกิดขึ้นอันนี้เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือการเกิดปฏิกิริยาเคมีนั่นเองเราสามารถแบ่งประเภทของการเปลี่ยนแปลงตามทิศทางของการถ่ายเทพลังงานได้2ประเภทอย่างที่เรารู้กันแล้วถูกไหมอันที่1คือการดูดพลังงานเขียนสมการได้โดยสารตั้งต้นอยู่ตรงนี้นะคะดูดพลังงานหรือว่า energy เข้ามาแล้วกลายเป็นผลิตภัณฑ์แบบที่2ปฏิกิริยาคายพลังงานเขียนสมการได้คือสารตั้งต้นเกิดเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็คายพลังงานออกมาดังนั้นตัวพลังงานหรือ energy ตรงนี้จะไปอยู่ในฝั่งของผลิตภัณฑ์นั่นเองการเกิดปฏิกิริยาเคมีนั้นนะคะสามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีการชนค่ะหมายความว่าปฏิกิริยาเคมีจะเกิดได้ตัวสารที่จะเข้าทำปฏิกิริยาเนี่ยจะต้องมีการชนกันเกิดขึ้นพอชนกันแล้วนะคะก็จะเกิดพลังงานจนเนาะชนกันแบบนี้จะต้องชนในทิศทางที่เหมาะสมนะคะสารตั้งต้นเนี่ยต้องชนกันในทิศทางที่เหมาะสมนะถึงจะเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ภาพแรกเนี่ยถือว่าชนกันในทิศทางที่ไม่เหมาะสมปฏิกิริยาก็จะไม่เกิดขึ้นค่ะเราบอกได้เลยว่าเป็น no reaction หมายความว่าตัว C ตัว O แล้วไปชนกับ O O ชนกับ O ไม่เหมาะสมที่เหมาะสมคืออะไรเหมาะสมคือ C ของตัวนี้นะคะต้องไปชนกับ O ของตัวนี้ถึงจะเกิดปฏิกิริยาได้โดยที่ปฏิกิริยานะคะเกิดจากการสลายพันธะเนาะของ O ตัวนี้ O ตัวนี้เนี่ยจะไปทำพันธะกับ C ตัวนี้แทนเห็นไหมนี่ O นี่ C นี่ O O ตัวนี้ก็จะถูกแยกออกมามาอยู่คนเดียวนะคะนี้คือสารตั้งต้นชนกันแล้วเกิดสารผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นนี้คือ CO2 หรือคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองเราจะเรียกว่าการเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ก็ได้แล้วที่สำคัญนะคะครูเน้นย้ำเหลือเกินว่าการชนกันเนี่ยจะต้องชนกันในทิศทางที่เหมาะสมปฏิกิริยาถึงจะเกิดได้การที่โมเลกุลชนกันแล้วเกิดปฏิกิริยาได้จะต้องมีพลังงานจนรวมกันแล้วอย่างน้อยจะต้องเท่ากับพลังงานก่อกำมันเรียกอีกอย่างว่า activation energyตัวย่อก็คือ EA EA พลังงานก่อกำมันเนี่ยคืออะไรเอาอีกครั้งนึงเป็นพลังงานต่ำที่สุดที่เกิดขึ้นที่จะทำให้เกิดปฏิกิริยาได้หมายความว่าสารตั้งต้นเนี่ยชนกันแล้วชนในทิศทางที่เหมาะสมยังไม่พอค่ะจะต้องชนกันอย่างน้อยนะคะอย่างน้อยมีพลังงานจนรวมกันเท่ากับพลังงานก่อกำมันซึ่งเป็นพลังงานต่ำสุดที่ทำให้สารตั้งต้นนั้นเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์ได้พูดแบบนี้เข้าใจไหมพลังงานก่อกำมันหรือ EA นะคะเป็นพลังงานจนที่ต่ำที่สุดที่ทำให้สารตั้งต้นนั้นเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์ถูกไหมคะอันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะไดอะแกรมของการเกิดคาร์บอนไดออกไซด์เนาะตัวเนี้ยจะต้องชนกันในทิศทางที่เหมาะสมและจะต้องชนกันด้วยพลังงานอย่างน้อยต้องเท่ากับ EA หรือ Activation Energy ถ้ามีพลังงานต่ำกว่า EA แบบนี้ให้ทายค่ะปฏิกิริยาเกิดขึ้นไหมเกิดไหมไม่เกิดนะคะถ้ามีพลังงานต่ำกว่าค่า EA แบบนี้ปฏิกิริยาไม่เกิดขึ้นผลิตภัณฑ์เกิดไหมก็ไม่เกิดนะคะตัวสารตั้งต้นเนี่ยจะต้องชนกันชนกันในทิศทางที่เหมาะสมและต้องชนกันอย่างน้อยให้ได้พลังงานจนเท่ากับพลังงานก่อกำมันถึงจะเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หรือจะบอกว่าถึงจะเปลี่ยนถึงจะเกิดปฏิกิริยาได้นั่นเองอันนี้คือพูดแบบให้เข้าใจได้ง่ายนะคะอย่างต่ำต้องมีค่า EA หรือพลังหรือตัวพลังงานก่อกำมันนะคะปฏิกิริยาถึงจะเกิดได้อันนี้แสดงถึงกราฟนะคะแกน x เนี่ยเป็นปฏิกิริยาไปข้างหน้าส่วนแกน y เนี่ยเป็นค่าของพลังงานลองมาดูนะคะกราฟตรงนี้ถ้าครูเริ่มจาก C6H12O6 คือกลูโคสกลูโคสไปทำปฏิกิริยากับออกซิเจนตรงนี้จะเป็นสารตั้งต้นนะคะครูเขียนเป็นสีชมพูดีกว่าอ่ะสารตั้งต้นนี่นะคะสารตั้งต้นอยู่ตรงนี้
สารตั้งต้นส่วนผลิตภัณฑ์ได้คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำนะคะโปรดักต์หรือผลิตภัณฑ์ก็ได้อ่ะนี่นะคะสารตั้งต้นกับตัวผลิตภัณฑ์สารตั้งต้นคือกลูโคสกับออกซิเจนได้ผลิตภัณฑ์เป็นอะไรคะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำกลูโคสจะต้องไปทำปฏิกิริยากับออกซิเจนด้วยพลังงานอย่างน้อยคืออะไรคะ EA ใช่ไหมถึงจะเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์ได้อันนี้คือ EA ของปฏิกิริยานี้ค่ะนี่ปฏิกิริยาไปข้างหน้าคำว่าไปข้างหน้าของครูก็คือไปทางขวามือของครูอันนี้คือ EA ของสารตั้งต้นนะคะที่เขาชนกันแล้วอย่างน้อยต้องมีพลังงานเท่ากับ EA เนาะถึงจะเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์ได้EA เนี่ยเราจะนับจากสารตั้งต้นจุดนี้นะคะไปถึงจุดสูงสุดของกราฟหรือถึงจุดที่เรียกว่าเป็นภูเขาของกราฟนี้เลยก็ได้ให้เป็น EA สีชมพูซึ่งเป็น EA ของปฏิกิริยาไปข้างหน้าเขาก็เขียนอยู่ตรงนี้นะว่าเป็น activation energy for the forward reaction forward reaction ก็คือปฏิกิริยาไปข้างหน้าในทางย้อนกลับค่ะในทางย้อนกลับนะถ้าตรงนี้เป็นสารตั้งต้นเนี่ยเห็นไหมคะถ้าตรงนี้เป็นสารตั้งต้นคาร์บอนไดออกไซด์รวมกับน้ำเป็นสารตั้งต้นแล้วเกิดผลิตภัณฑ์ตรงนี้ค่ะผลิตภัณฑ์คือกลูโคสกับออกซิเจนค่า EA ของสารตั้งต้นตัวนี้จะเยอะถูกไหมเพราะครูบอกว่า EA นั้นจะนับตั้งแต่สารตั้งต้นนะคะไปจนถึงจุดสูงสุดของภูเขาถูกไหมคะค่า EA สีน้ำเงินจะมากกว่า EA สีน้ำเงินเราจึงเรียกว่าเป็น EA ของปฏิกิริยาย้อนกลับค่ะหรือว่า reverse reaction นั่นเองเห็นไหมคะว่าสารตั้งต้นจะถูกเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ได้อย่างน้อยจะต้องมีพลังงานอะไรเอ่ยจะต้องมีพลังงานเท่ากับหรือมากกว่าพลังงานก่อกำมันขึ้นไปถ้าน้อยกว่าพลังงานก่อกำมันปุ๊บแบบนี้ไม่เกิดปฏิกิริยานะคะหรือว่าตัวสารตั้งต้นไม่ถูกเปลี่ยนเป็นโปรดักต์ไม่ถูกเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์นั่นเองอันนี้เป็นการเปรียบเทียบเนาะสีน้ำเงินให้เป็น EA ของปฏิกิริยาย้อนกลับย้อนกลับของครูก็คือเลื่อนไปทางซ้ายนะคะแต่ว่า EA สีชมพูให้เป็น EA ของปฏิกิริยาไปข้างหน้าก็คือจากซ้ายไปขวามือนั่นเองโอเคไหมทีนี้นะคะมีความสำคัญของปฏิกิริยานี้อยู่นิดนึงกลูโคสนะคะไปทำปฏิกิริยากับตัวออกซิเจนแล้วได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำออกมาเนี่ยแบบนี้เรียกว่าปฏิกิริยาอะไรนะกลูโคสคือสารอาหารถูกไหมเราหายใจเอาออกซิเจนเข้ามาเปลี่ยนไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำแบบนี้เรียกว่ากระบวนการอะไรนะคะสลายสารอาหารระดับเซลล์เนาะหรือว่าเซลลูล่านะคะเรียกอย่างว่าเซลลูล่าเรสไพเรชันนะคะกระบวนการสลายสารอาหารระดับเซลล์ในทางกลับกันค่ะให้เป็นสีอะไรดีสีชมพูก็ได้นี่ค่ะในทางกลับกันถ้าคาร์บอนไดออกไซด์รวมกับน้ำได้เป็นออกซิเจนกับกลูโคสอันนี้คืออะไรคะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงถูกไหมกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของใครของพืชนะคะเราก็เรียกว่าเป็นโฟโตซินเทซิสนะคะพืชจะหยิบนำเอาคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำมาทำปฏิกิริยากันได้ผลลัพธ์หรือว่าได้ผลิตภัณฑ์คือออกซิเจนและสารอาหารก็คือกลูโคสนั่นเองนะคะอันนี้เป็นการแนะนำตัวของคำว่า EA อีกครั้งหนึ่งย้ำนะคะว่า EA จะต้องเริ่มนับจากสารตั้งต้นไปจนถึงจุดสูงสุดของภูเขาหรือจุดสูงสุดของกราฟนะคะแล้วตัวนี้สารตั้งต้นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่จุดสูงสุดอยู่แบบนี้อันนี้คือค่า EA นั่นเองนะคะค่า EA แล้วครูขอย้ำตรงนี้ไปเลยค่ะถ้า EA น้อยนะคะปฏิกิริยาจะเกิดได้เร็วรู้ไหม EA น้อยป
ฏิกิริยาจะเกิดได้เร็วเอ้าทำไมถึงเกิดได้เร็วคะปฏิกิริยานะเกิดเร็วทำไมถึงเกิดได้เร็ว EA น้อยเนี่ยเป็นยังไงคะเหมือนกับการเข็นหินขึ้นภูเขาอะค่ะถ้า EA อยู่เท่านี้เนาะภูเขาก็จะเป็นไงเตี้ยใช่ไหมก็จะเข็นขึ้นไปได้ง่ายกว่าแต่ถ้า EA อยู่ตรงนี้ล่ะคะเวลาจะเข็นหินขึ้นภูเขาทีต้องแบบโอ้โหลำบากยากเย็นเหมือนเกินปฏิกิริยาจึงเกิดได้ช้านั่นเองสรุปก็คือถ้า EA ต่ำปฏิกิริยาเกิดได้เร็ว EA สูงเกินไปปฏิกิริยาก็จะเกิดได้ช้าพอต้องขึ้นไปเป็นไงคะไปสูงไปไกลเลยถูกไหมอันนี้เข้าใจคำว่า EA นะคะซึ่งเป็นพลังงานอย่างน้อยที่จะทำให้สารตั้งต้นนั้นถูกเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์นั่นเองทีนี้หลังการชนกันโมเลกุลของสารตั้งต้นที่ชนกันแล้วจะเกิดปฏิกิริยาเคมีค่ะลองดูนะสารตั้งต้นเนี่ยสีแดงสีน้ำเงินเกิดการชนกันด้วยพลังงานอย่างน้อยก็คือ EA เรียบร้อยแล้วนะคะพอชนกันปุ๊บจะรวมกันเป็นสารตัวนี้ก่อนค่ะชื่อว่า Activated Complex หรือสารเชิงซ้อนกัมมันนี่นะสารตั้งต้นชนกันปุ๊บอยู่ในรูปนี้ก่อนแต่ว่าสารเชิงซ้อนกัมมันนี้อยู่ได้แป๊บเดียวค่ะเขาก็จะกลายไปเป็นผลิตภัณฑ์แต่ละตัวในที่สุดนะคะอย่าลืมนะจะเป็นผลิตภัณฑ์ได้คุณจะต้องมีพลังงานอย่างน้อยคือพลังงานกระตุ้นหรือพลังงานก่อกัมมันหรือจะเรียกว่าเป็น EA ก็ได้จะต้องเกิดได้แล้ว EA เนี่ยจะนับตั้งแต่ reactant คือสารตั้งต้นไปจนถึงจุดสูงสุดของกราฟนั่นเองนะะอันนี้เป็นกราฟแสดงค่า EA นะแล้วก็กราฟแสดงว่า EA อยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็แสดงถึงสารเชิงซ้อนกัมมันสารเชิงซ้อนกัมมันเนี่ยจะเกิดขึ้นก่อนที่จะไปเป็นผลิตภัณฑ์นั่นเองโอเคไหมในปฏิกิริยาเคมีนะคะอย่างที่ครูได้บอกไปแล้วว่าถ้ามี EA น้อยหรือมีพลังงานก่อกัมมันน้อยปฏิกิริยาก็จะเกิดได้เร็วเพราะอะไรเพราะว่าสารตั้งต้นถูกเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ง่ายค่ะถ้าใครยังนึกภาพไม่ออกนะลองมาดูกราฟนี้ค่ะจะเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นแกน X เป็นการดำเนินไปของปฏิกิริยาแกน Y เป็นค่าของพลังงานครูมีกราฟ2เส้นเส้นสีเขียวกับเส้นสีม่วงต่างกันตรงไหนคะเส้นสีเขียวของครูเกิดอะไรขึ้นคะเส้นสีเขียวเกิดอะไรขึ้นค่า EA เป็นยังไงคะเส้นสีเขียว EA เป็นไง EA น้อยกว่าเส้นสีม่วงถูกไหมตรงนี้นะคะคือสารตั้งต้นนี่คือ EA ของเส้นสีเขียวครูให้เป็น EA 1นี่นะคะส่วนตัวนี้จากสารตั้งต้นไปถึงจุดตรงนี้นะคะให้เป็น EA 2หรือเข้ามาเขียนตรงนี้นั่นเองนี่เนาะ EA ไหนมากกว่ากัน EA 2ใช่ไหมคะจากภาพนี้ EA 2มากกว่า EA 1ก็เหมือนเดิมค่ะถ้าครูให้หนูเนี่ยเข็นหินขึ้นภูเขาหนูจะเข็นขึ้นภูเขาสีไหนคะสีเขียวหรือว่าสีม่วงดีต้องสีเขียวถูกไหมเพราะว่าเข็นขึ้นได้ง่ายกว่าปฏิกิริยาเกิดได้เร็วกว่านั่นเองมีใครเลือกสีม่วงไหมคะกว่าจะเข็นได้ใช่ไหมปฏิกิริยาเกิดได้ค่อนข้างยากหรือปฏิกิริยาเกิดได้แต่ว่าเกิดช้านะในทำนองเดียวกันตัวสารตั้งต้นนะคะถึงแม้จะผ่าน EA ทั้ง2มาแล้วได้เป็นผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ยังคงเท่าเดิมนะคะไม่ว่า EA จะเปลี่ยนไปเนาะ EA เปลี่ยนไปจากเนี่ยจากเยอะๆลดลงมาอะไรเงี้ยค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้ยังคงเท่าเดิมแต่จะต่างกันตรงที่อัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาค่ะถ้าภูเขาเตี้ยหรือ EA น้อยปฏิกิริยาเกิดได้เร็วภูเขาสูงหรือ EA มากปฏิกิริยาก็จะเกิดได้ช้านะคะอธิบายได้อีกวิธีหนึ่งก็คือตัวเส้นสีเขียวนะคะครูได้ใส่แคตาไลซ์ลงไปเอาแล้วทีนี้แคตาไลซ์คืออะไรคือตัวเร่งปฏิกิริยาค่ะนี่ชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นตัวเร่งเร่งปฏิกิริยาให้เกิดได้เร็วขึ้นคือไปทำให้ EA เนี่ยมีค่าน้อยลงสีเขียวคือใส่ตัวเร่งปฏิกิริยาลงไปสีม่วงคือไม่ได้ใส่ตัวเร่งปฏิกิริยาลงไป
ะคะดังนั้น EA เขาจะไม่ลดเลยแต่ว่ายังไงก็ตามย้ำผลิตภัณฑ์หรือว่า product ต้องมีค่าเท่าเดิมสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือเวลาค่ะถ้าใส่ตัวเร่งเวลาในการเกิดปฏิกิริยาก็จะเร็วขึ้นเนาะปฏิกิริยาก็จะเกิดได้เร็วขึ้นนะแต่ถ้าไม่ใส่ตัวเร่งปฏิกิริยาก็เกิดช้าลงโอเคไหมคะสไลด์นี้ผ่านนะทีนี้มาพูดถึงเรื่องพลังงานเคมีพลังงานเคมีเนี่ยเป็นพลังงานศักย์นะคะและจะแฝงตัวอยู่ในโครงสร้างของสารการเกิดพลังงานมี2ขั้นตอนเข้ามาเกี่ยวข้องขั้นตอนที่1ค่ะเราจะดูดพลังงานเข้ามาเพื่อสลายพันธะเดิมในสารตั้งต้นอย่างเช่นตัวนี้เป็นสารตั้งต้นพันธะระหว่าง A กับ A อยู่ตรงนี้นะพันธะระหว่าง B กับ B จัดเป็นพันธะเดิมเนาะเพราะว่าเราจะต้องสลายพันธะระหว่าง A กับ A สลายพันธะระหว่าง B กับ B เพื่อสร้างพันธะใหม่คือพันธะระหว่าง A กับ B แทนนะคะจาก A ไปจับกับ A จะไม่เอาละจาก B ไปจับกับ B ไม่เอาละจะเอา A มาจับกับ B เลย A จับกับ B คือการสร้างพันธะใหม่นะคะการสร้างพันธะใหม่เนี่ยจะต้องอาศัยการคายพลังงานออกไปเพื่อให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นเดี๋ยวมาดูภาพตรงนี้นะคะอันนี้คือพันธะเดิมเนาะนะคะอันนี้พันธะเดิมจะสร้างพันธะใหม่ได้ยังไงเราจะต้องสลายพันธะเดิมก่อนนะการสลายพันธะเดิมจะต้องมีการดูดพลังงานเข้ามาส่วนการสร้างพันธะใหม่ที่เกิดขึ้นนี่ค่ะพันธะใหม่ที่เกิดขึ้นจะต้องมีการคายพลังงานออกไปนะคะอันนี้คือพันธะเดิมเนาะอันนี้คือพันธะใหม่อันนี้คือ product หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นนั่นเองเวลาจำก็จำเป็นสร้างคายนะคะสลายดูดจะสร้างพันธะต้องคายพลังงานจะสลายพันธะจะต้องดูดพลังงานเข้าไปนั่นเองผ่านไหมคะผ่านนะทีนี้เราจะมาเรียนเจาะลึกถึงคำว่าปฏิกิริยาดูดความร้อนและปฏิกิริยาคายความร้อนค่ะแล้วครูจะอาศัยกราฟในการอธิบายด้วยนะเอาความหมายก่อนก็แล้วกันปฏิกิริยาดูดความร้อนเนี่ยคืออะไรเป็นปฏิกิริยาเคมีค่ะที่มีการดูดพลังงานเพื่อสลายพันธะของสารตั้งต้นมากกว่าพลังงานที่คายออกมาเพื่อสร้างพันธะใหม่หรือถ้าดูจากกราฟนะคะเป็นกราฟแกน x ก็คือการดำเนินไปของปฏิกิริยาส่วนแกน y ก็คือค่าของพลังงานสังเกตจากกราฟนะคะตัวนี้เป็นสารตั้งต้นนะ reactant ส่วนตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์นะคะปฏิกิริยาดูดความร้อนเนี่ยสารตั้งต้นจะมีพลังงานต่ำกว่าผลิตภัณฑ์ถูกไหมถ้าดูแล้วอะระดับของสารตั้งต้นของเขามันอยู่ต่ำกว่าผลิตภัณฑ์ปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นได้แน่นอนค่ะเพราะว่าชนกันแล้วมีค่าพลังงานอย่างน้อย EA หรือ Activation Energy เกิดขึ้นเพื่อที่จะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ย้ำนะคะว่ากราฟของปฏิกิริยาดูดพลังงานหรือดูดความร้อนเนี่ยค่าของสารตั้งต้นจะต้องอยู่ต่ำกว่าผลิตภัณฑ์นะคะแล้ว EA นับยังไงนะ EA นับยังไงนับจากสารตั้งต้นไปจนถึงจุดสูงสุดของกราฟหรือไปถึงยอดภูเขาเลยอันนี้คือ EA นะคะนี่คือ EA ทีนี้การดูดพลังงานนะคะจะมีคำว่าเดลต้า E เข้ามาเกี่ยวข้องเดลต้า E เป็นผลต่างของพลังงานนะคะผลต่างของพลังงานอะไรของพลังงานผลิตภัณฑ์นะคะให้เป็น product นะเนี่ยลบกับพลังงานของสารตั้งต้นหรือเอาง่ายๆเลยครูจะเขียนว่าเป็น E2 ลบ E1 ก็แล้วกันเนาะเนี่ยค่ะ delta E คือ E2 เป็น E ของผลิตภัณฑ์นะคะลบ E1 E ก็คือพลังงานคำว่า delta คือผลต่างจะต้องมีการลบเกิดขึ้น E2 ลบ E1 ถ้าค่าเป็นบวกเดลต้า E เป็นบวกแบบนี้เป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนถ้าค่าเป็นลบแบบนี้เป็นปฏิกิริยาคายความร้อนเลยนะแล้วเดลต้า E วัดจากไหนอย่างที่ครูบอกว่าเอา
พลังงานของผลิตภัณฑ์ลบกับพลังงานของสารตั้งต้นเดลต้า E เราจะวัดจากตรงนี้ค่ะลบตรงนี้ก่อนนะนี่คือเดลต้า E ค่ะจุดของผลิตภัณฑ์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมจุดของสารตั้งต้นอยู่ตรงนี้ตัวนี้แหละค่ะคือเดลต้า E จากกราฟตัวนี้จะเห็นว่าผลิตภัณฑ์อยู่มากกว่าสารตั้งต้นหรืออยู่สูงกว่าสารตั้งต้นดังนั้นค่าพลังงานของผลิตภัณฑ์จะต้องมากกว่าสารตั้งต้นถูกไหมค่ามากลบค่าน้อยยังไงเดลต้า E ก็ต้องเป็นบวกแล้วบอกได้เลยว่าถ้าเดลต้า E เป็นบวกเนี่ยเป็นกราฟของปฏิกิริยาดูดพลังงานหรือดูดความร้อนนั่นเองยกตัวอย่างปฏิกิริยาดูดความร้อนในชีวิตประจำวันนะคะอย่างเช่นกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงค่ะสารตั้งต้นคือคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำค่ะส่วนผลิตภัณฑ์ก็คือกลูโคสและออกซิเจนดูดพลังงานยังไงนี่ค่ะจะต้องมีพลังงานแสงเข้ามาถูกไหมมีพลังงานแสงเข้ามาเพื่อจะไปกระตุ้นให้เกิดกระบวนการสังเคราะห์แสงดังนั้นจะต้องดูดพลังงานเข้ามาเพื่อที่จะสร้างเป็นผลิตภัณฑ์นั่นเองครูสรุปสไลด์นี้อีกครั้งนะคะจะเน้นในเรื่องของกราฟปฏิกิริยาดูดความร้อนหรือดูดพลังงานย้ำอีกครั้งว่าพลังงานของสารตั้งต้นจะอยู่ต่ำกว่าพลังงานของผลิตภัณฑ์แล้วเดลต้า E หรือผลต่างของพลังงานเนี่ยเกิดจากเอาพลังงานของผลิตภัณฑ์ลบกับพลังงานของสารตั้งต้นทีนี้ถ้าค่าพลังงานของผลิตภัณฑ์มันมากกว่าสารตั้งต้นยังไงลบกันแล้วเดลต้า E ต้องเป็นบวกถ้าเดลต้า E เป็นบวกบอกได้เลยว่าปฏิกิริยานั้นเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนโอเคไหมคะได้นะเดี๋ยวขอยกตัวอย่างอันต่อไปนะคะนี่ค่ะเป็นการเขียนเรียนเรื่องการเขียนก่อนเนาะการเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาดูดความร้อนเขียนได้2แบบอันแรกค่ะเขียนสารตั้งต้นมาก่อนเลยแล้วก็บวกพลังงานหรือบวก energy เข้าไปในฝั่งของสารตั้งต้นจากนั้นค่อยแสดงลูกศรการเกิดผลิตภัณฑ์อันที่2เขียนสารตั้งต้นแล้วก็ไปเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ได้เลยแต่ให้เขียนเดลต้า E เอาไว้เดลต้า E จะเป็นบวกครูย้ำแล้วใช่ไหมเดลต้า E คือผลต่างใช่ไหมเพราะว่าเดลต้าคือผลต่างนะคะผลต่างคืออะไรผลต่างของผลิตภัณฑ์ครูให้เป็น E 2ลบผลต่างเกิดจากค่าพลังงานของผลิตภัณฑ์นะคะให้เป็น E 2ลบกับค่าพลังงานของสารตั้งต้นให้เป็น E 1ถ้าเป็นบวกแสดงว่าเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนผลของปฏิกิริยาดูดความร้อนคือสิ่งแวดล้อมจะมีพลังงานลดลงค่ะหรือมีอุณหภูมิลดลงเมื่อนำมาสัมผัสเมื่อนำมือมาสัมผัสจะรู้สึกเย็นอันนี้อธิบายได้ยังไงนะคะอธิบายได้ยังไงสมมติว่าคั่วมือนะคะไปจับน้ำแข็งแล้วให้ตัวน้ำแข็งเนี่ยเป็นระบบก็แล้วกันเพราะเราต้องการศึกษานะคะแล้วมือของครูเนี่ยจัดเป็นสิ่งแวดล้อมทีนี้ตัวระบบเนี่ยดูดความร้อนเข้ามาดูดความร้อนเข้ามาในตัวมันนะคะความร้อนจากมือของครูเนี่ยก็เข้าไปในน้ำแข็งทำให้น้ำแข็งตัวนี้เป็นไงคะได้รับความร้อนอุณหภูมิสูงขึ้นน้ำแข็งก็จะละลายส่วนความร้อนออกจากมือของครูไปหมดเลยเพราะว่าน้ำแข็งเนี่ยดูดไปหมดเลยมือของครูไปจับน้ำแข็งก็เลยรู้สึกเย็นนั่นเองสิ่งแวดล้อมมีอุณหภูมิลดลงซึ่งสิ่งแวดล้อมก็คือมือของครูอธิบายได้แบบนี้นะคะนี่ค่ะตัวอย่างที่ครูจะพูดถึงเป็นตัวอย่างของปฏิกิริยาดูดความร้อนหรือเป็นตัวอย่างของ endothermic reaction นะคะความร้อนจะถูกดูดเข้าไปค่ะถึงบอกว่าเป็น heat is absorbed ใช่ไหมคะถูกดูดเข้าไปยกตัวอย่างปฏิกิริยา photosynthesis คือการสังเคราะห์ด้วยแสงค่ะพืชจะใช้คาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็ใช้น้ำดูดความร้อนจากแสงอาทิตย์เข้าไปเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ก็คือกลูโคสและออกซิเจนออกมาอันนี้คือดูดพลังงานซึ่งเป็นพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์นะคะปฏิกิริยาถึงจะเกิดได้แล้วเวลาการเขียนให้อยู่ในรูปของปฏิกิริยาดูดความร้อนย้ำแล้วใช่ไหมว่าตัว energy หรือตัวความร้อนที่เข้ามาจะเอาไปเขียนในฝั่งของ
สารตั้งต้นแต่ถ้าหนูไม่เขียนตัวฮีทหรือไม่เขียนเอเนอร์จีตรงนี้หนูจะต้องเขียนเดลต้าอีกำกับด้วยว่าเดลต้าอีจะต้องเป็นบวกได้นะคะอันที่สองค่ะก็เป็นตัวอย่างของปฏิกิริยาดูดความร้อนเนาะคือการทอดไข่ค่ะการทอดไข่ดูดความร้อนยังไงก็คือกระทะนะคะจะดูดความร้อนจากเตาแก๊สดังนั้นกระทะร้อนค่ะพอตอกไข่เข้าไปปุ๊บเกิดอะไรขึ้นคะทำให้ไข่สุกได้เลยอันนี้คืออะไรดูดความร้อนเข้าไปก็คือตัวกระทะดูดความร้อนเข้าไปแล้วได้เป็นไข่ที่สุกไข่สุกก็คือผลิตภัณฑ์นั่นเองนี่คือตัวอย่างง่ายๆนะคะพูดปฏิกิริยาดูดความร้อนไปแล้วนะต่อไปขอพูดปฏิกิริยาคายความร้อนบ้างก็แล้วกันเอาความหมายก่อนเลยว่าปฏิกิริยาคายความร้อนเป็นปฏิกิริยาเคมีที่มีการดูดพลังงานเพื่อสลายพันธะของสารตั้งต้นน้อยกว่าพลังงานที่คายออกมาเมื่อมีการสร้างพันธะใหม่ถ้าเรามาดูกราฟของปฏิกิริยาคายความร้อนแตกต่างจากดูดความร้อนไหมคะแตกต่างต่างยังไงกราฟของปฏิกิริยาคายความร้อนพลังงานของผลิตภัณฑ์จะอยู่ต่ำกว่าสารตั้งต้นเห็นไหมเมื่อกี้ถ้าเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนพลังงานของผลิตภัณฑ์จะอยู่สูงกว่าสารตั้งต้นถ้าใครจำไม่ได้รีบเปิดไปกลับไปดูเลยนะคะอันนี้เป็นกราฟของคายความร้อนทำให้ตัวค่าพลังงานของผลิตภัณฑ์อยู่ต่ำกว่าสารตั้งต้นค่ะแล้วสารตั้งต้นจะเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ได้อย่าลืมเลยนะค่า EA ใช่ไหมค่า EA ทีนี้คำถามต่อมาก็คือหนูคิดว่าเดลต้า E ของปฏิกิริยาคายความร้อนหรือคายพลังงานจะมีค่าเป็นบวกหรือเป็นลบเป็นบวกหรือเป็นลบดีทำไมเป็นบวกคะทำไมเป็นลบตัวเดลต้า E เกิดมาจาก E2 ลบ E1 ซึ่ง E2 คือผลิตภัณฑ์ถูกไหม E1 คือสารตั้งต้นทีนี้ตัวผลิตภัณฑ์เนี่ย E มันน้อยกว่าสารตั้งต้นก็เหมือนเอาค่าน้อยไปลบค่ามากดังนั้นเดลต้า E ของเราจะติดลบนะคะย้ำเลยถ้าเป็นปฏิกิริยาคายความร้อนเดลต้า E จะติดลบครูขอเขียนดีๆก่อนจะได้อ่านง่ายๆนะนี่เดลต้า E จะเป็นค่าลบบอกได้เลยว่าเป็นกราฟของการคายความร้อนนะคะปฏิกิริยาการคายความร้อนเราเรียกว่าเป็น exothermic reaction ยกตัวอย่างเช่นถ้าเอากลูโคสนะคะมาทำปฏิกิริยากับออกซิเจนเนาะเป็นการสลายสารอาหารระดับเซลล์หรือ cellular respiration อะจำได้ไหมเนี่ยค่ะตัวกลูโคสทำปฏิกิริยากับออกซิเจนจะให้คาร์บอนไดออกไซด์ให้น้ำแล้วก็มีการปลดปล่อยพลังงานออกมาด้วยแบบนี้คือการคายความร้อนโดยที่สารตั้งต้นคือกลูโคสและออกซิเจนส่วนผลิตภัณฑ์ก็คือคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำนั่นเองกราฟนี้ต่างกันตรงที่เดลต้า E เท่านั้นนะคะเพราะว่าเดลต้า E ของการคายความร้อนจะติดลบแต่ถ้าเป็นดูดความร้อนเดลต้า E จะเป็นบวกแล้วก็ต่างกันที่ตำแหน่งของสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ถ้าเป็นคายความร้อนค่าผลิตภัณฑ์จะอยู่ต่ำกว่าสารตั้งต้นแต่ถ้าเป็นดูดความร้อนค่าผลิตภัณฑ์จะอยู่สูงกว่าสารตั้งต้นส่วนแกน x นะคะคือการดำเนินไปของปฏิกิริยาแกน y คือค่าของพลังงานก็เหมือนเดิมได้ไหมครูย้ำตรงเรื่องของกราฟนะคะเพราะกราฟนี่ค่อนข้างสำคัญเลยทีเดียวทีนี้มาดูการเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาคายความร้อนก็เขียนได้2แบบเหมือนกันค่ะเริ่มจากสารตั้งต้นเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วให้พลังงานหรือ energy ออกมาฝั่งพลังงานหนูจะต้องเขียนในฝั่งของผลิตภัณฑ์ซึ่งต่างจากปฏิกิริยาดูดความร้อนนะคะที่พลังงานเราต้องไปเขียนในฝั่งของสารตั้งต้นถูกไหมเพราะสารตั้งต้นเป็นตัวดูดความร้อนแต่เนี้ยสารตั้งต้นคายความร้อนออกมาก็เลยเอามาเขียนในฝั่งของผลิตภัณฑ์นั่นเองหรือถ้าใครขี้เกียจเขียนตัวพลังงานหรือขี้เกียจเขียนตัว energy นะคะก็เขียนไปเลยสารตั้งต้นแล้วเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์แต่จะต้องเขียนเดลต้า E กำกับด้วยซึ่งเดลต้า E ของปฏิกิริยาคายความร้อนเนี่ยจะต้องเป็นลบ
ผลจากปฏิกิริยาคายความร้อนคือสิ่งแวดล้อมจะมีพลังงานเพิ่มขึ้นเพราะอะไรเพราะระบบเนี่ยคายความร้อนออกไปให้สิ่งแวดล้อมจึงทำให้สิ่งแวดล้อมมีอุณหภูมิสูงขึ้นนะเมื่อเรานำมือมาสัมผัสสิ่งแวดล้อมเราก็จะรู้สึกร้อนนั่นเองอันนี้เป็นตัวอย่างของปฏิกิริยาคายความร้อนนะคะ exothermic reaction อันนี้คือ heat is released ก็คือพลังงานถูกคายออกมาถูกปลดปล่อยออกมานั่นเองตัวอย่างแรกนะคะ combustion ภาษาไทยเรียกว่าอะไรนี่ combustion คือการสันดาปแปลไทยเป็นไทยสิการสันดาปหรือการเผาไหม้นะคะเผาไหม้การสันดาปหรือการเผาไหม้เนี่ยจะต้องอาศัยสารพวกไฮโดรคาร์บอนที่จะไปทำปฏิกิริยากับออกซิเจนทำแล้วจะต้องได้คาร์บอนไดออกไซด์ได้น้ำแล้วก็ต้องได้ความร้อนออกมาด้วยปฏิกิริยาการเผาไหม้ยกตัวอย่างนะถ้าเอาตัวมีเทนนะคะ CH4 เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนไปทำปฏิกิริยากับตัวออกซิเจนค่ะได้คาร์บอนไดออกไซด์ได้น้ำแล้วก็มีการคายความร้อนออกมาอีกต่างหากอันนี้เรียกว่าคอมบัชชันหรือการเผาไหม้มีการคายความร้อนออกมาให้แก่ใครนะให้แก่สิ่งแวดล้อมถูกไหมหรือการเกิดฝนนะคะเรนก็คือฝนเนาะฝนเนี่ยเกิดจากการควบแน่นใช่ไหมคะคอนเดนเซชันคือการควบแน่นการควบแน่นของน้ำขอโทษไม่ใช่การควบแน่นของน้ำการควบแน่นของไอน้ำ water vapor ตรงนี้นะคะของไอน้ำแล้วพอควบแน่นเสร็จแล้วก็ออกมาเป็นฝนนั่นเองดังนั้นเราจะมีไอน้ำนะคะนี่ไอน้ำเกิดการควบแน่นเนาะแล้วกันตัวออกมาเป็นหยดน้ำฝนอันนี้คือคายความร้อนออกมาด้วยใช่ไหมคะจากไอน้ำคายความร้อนออกมาก็จะเป็นน้ำนั่นเองโอเคไหมคะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีหรือ rate of reaction หมายถึงอะไรจากเดิมปฏิกิริยาเคมีของเราเนี่ยมาจากสารตั้งต้นใช่ไหมคะสารตั้งต้นถูกเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์ตัวสารตั้งต้นเนี่ยจะมีค่าลดลงถูกไหมแต่ตัวที่เพิ่มก็คือผลิตภัณฑ์เพราะอะไรนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าสารตั้งต้นนั้นถูกเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์ไงจึงทำให้สารตั้งต้นเนี่ยลดลงส่วนตัวเพิ่มขึ้นก็คือผลิตภัณฑ์อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเราจะเทียบจากปริมาณการลดลงของสารตั้งต้นหรืออาจจะเทียบจากปริมาณการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ต่อ1หน่วยเวลาเวลาเขียนเป็นสมการนะคะเขียนได้แบบนี้เลยนะถ้าครูให้ AB เป็นสารตั้งต้นนะคะแล้วก็ CD ให้เป็นผลิตภัณฑ์อัตราการเกิดปฏิกิริยาคือปริมาณสารตั้งต้นที่ลดลงนะคะหรือปริมาณ A กับ B ที่ลดลงแล้วหารด้วยเวลาหรือจะบอกว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเกิดจากปริมาณสารผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นหารด้วยเวลาแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนี่เป็นเรื่องของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเราจะไปคำนวณอีกครั้งถ้าใครเรียนสายวิทย์คณิตนะคะจะไปคำนวณในระดับชั้นม.ปลายเนาะทีนี้มาพูดถึงปัจจัยที่มีผลต่อปฏิกิริยาปัจจัยพวกนี้อาจจะมีผลทำให้ปฏิกิริยาเกิดได้เร็วหรือช้าก็ได้นะคะมีปัจจัยใดบ้างคะอันที่1ค่ะธรรมชาติของสารตั้งต้นอันที่2ความเข้มข้นของสารตั้งต้นอันที่3ค่ะพื้นที่ผิวของสารตั้งต้นอันที่4อุณหภูมิและอันที่5ตัวเร่งปฏิกิริยาค่ะเดี๋ยวเรามาดูทีละอันกันเลยดีกว่านะปัจจัยแรกค่ะธรรมชาติของสารตั้งต้นอย่างที่ครูได้พูดไปว่าสารตั้งต้นจะเกิดปฏิกิริยาได้เขาต้องมีการชนกัน
ชนกันในทิศทางที่เหมาะสมและชนกันให้ได้พลังงานอย่างน้อยเนี่ยเท่ากับพลังงานก่อกัมมันเนาะตัวสารตั้งต้นถึงจะเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์ได้การชนกันของสารตั้งต้นนี้มีผลทำให้เกิดการสร้างพันธะใหม่ขึ้นมานะคะพร้อมกับสลายพันธะเก่าด้วยหากสารตั้งต้นเดิมมีพันธะที่แข็งแรงก็จะทำให้ปฏิกิริยานั้นเกิดได้ยากเพราะว่าเราต้องใช้พลังงานสูงมากที่จะไปสลายพันธะเก่าเดี๋ยวดูตรงนี้นะคะตัวนี้ให้เป็น XA กับ XB อันนี้พันธะระหว่าง XB เนี่ยค่อนข้างสลายได้ง่ายคือไม่ได้หนามากเนาะมีพันธะที่ไม่ค่อยแข็งแรงพอสลายตัว XB เสร็จแล้วตัว X ที่จากเดิมเนี่ยไปคู่กับ B เขาก็จะสร้างพันธะใหม่ตรงนี้ค่ะเห็นไหมให้ไปจับกับ A ก็ได้เป็นสารนี้มาเลยจากเดิม XA บวก XB ตัว X ของที่อยู่กับ B เนี่ยกระโดดไปหาตัวนี้ก็จะได้เป็น X ห้อย2แล้วก็ A ส่วน B มาอยู่โดดเดี่ยวแบบนี้ปฏิกิริยาเกิดได้เร็วค่ะเพราะพันธะสลายง่ายในทำนองตรงกันข้ามนะคะจากเดิมพันธะบางๆกลายเป็นพันธะหนาค่ะสลายยากกว่าค่ะนี่ค่ะสารตั้งต้นคือ XA กับ XC แล้ว X ตัวนี้กว่าจะสลายได้ก็ใช้ระยะเวลานานพอสมควรนะเนี่ย XC ตรงนี้สลายพันธะเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานานนะคะแต่ก็ถูกสลายในที่สุด X ตัวนี้ก็ไปรวมกับสารตัวนี้ได้เป็น X2 แล้วก็ A ส่วน C เนี่ยอยู่แบบโดดเดี่ยวแบบนี้ปฏิกิริยาเกิดได้ช้าดังนั้นปัจจัยที่1ธรรมชาติของสารตั้งต้นเราสรุปอีกครั้งนึงคือสารตั้งต้นนั้นมีพันธะเดิมเป็นแบบไหนถ้าพันธะเดิมไม่ค่อยแข็งแรงมากก็จะใช้ระยะเวลาในการเกิดปฏิกิริยาน้อยแต่ถ้าพันธะเดิมของสารตั้งต้นแข็งแรงมากๆเลยนะคะทำให้เราเสียเวลาในการสลายพันธะเนาะตัวปฏิกิริยาก็จะเกิดได้ช้านั่นเองผ่านไหมคะเรื่องของธรรมชาติของสารตั้งต้นทีนี้ปัจจัยที่2เราจะมาพูดถึงความเข้มข้นของสารตั้งต้นสารตั้งต้นถ้ามีความเข้มข้นเยอะนะคะโอกาสที่สารตั้งต้นจะชนกันก็จะมีมากโอกาสที่จะเกิดปฏิกิริยาได้เร็วก็จะเกิดได้ดีนั่นเองถ้ามีสารตั้งต้นแค่5ตัวปฏิกิริยาเกิดได้ช้าค่ะเพราะกว่าจะมาเจอกันกว่าจะชนกันกลายเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยโหนานเลยแต่ถ้าเราเพิ่มความเข้มข้นเห็นไหมจาก5เป็นเท่าไหร่คะ1 2 3 4 5 6 7 8ปฏิกิริยาเกิดได้เร็วขึ้นค่ะเพราะโอกาสชนกันเนี่ยมีมากขึ้นถ้าเพิ่มไปอีกนะคะปฏิกิริยาจะเกิดได้เร็วขึ้นไปอีกเพราะว่าสารตั้งต้นชนกันเป็นไงคะมีโอกาสชนกันได้เยอะเนาะดังนั้นจะใช้เวลาน้อยในการที่จะเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์หรือบอกว่าปฏิกิริยาเกิดได้เร็วนั่นเองถ้าเทียบกันระหว่าง3ขวดรูปชมพู่ตรงนี้นะคะอันแรกความเข้มข้นน้อยปฏิกิริยาเกิดช้าค่ะแต่อันที่3เนี่ยความเข้มข้นเยอะสุดปฏิกิริยาก็จะเกิดได้เร็วที่สุดนั่นเองความเข้มข้นตรงนี้เราพูดถึงความเข้มข้นของสารตั้งต้นจะต้องมีมากปฏิกิริยาถึงจะเกิดได้เร็วปัจจัยที่3นะคะที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาก็คือเรื่องของพื้นที่ผิวเขาบอกว่าถ้าสารตั้งต้นมีพื้นที่ผิวมากนะมีผลทำให้อนุภาคของสารมีโอกาสชนกันได้มากเหมือนกันนะสารตั้งต้นก็จะชนกันในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสมได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็เปลี่ยนเป็นสารผลิตภัณฑ์ได้ง่ายหรือพูดง่ายๆถ้ามีพื้นที่ผิวมากปฏิกิริยาก็จะเกิดขึ้นได้ดีนั่นเองยกตัวอย่างถ้าครูมีก้อนเหล็ก1ก้อนพื้นที่ผิวอยู่ที่96เรื่องของการคำนวณพื้นที่ผิวเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะคะครูจะไม่เจาะลึกถึงตรงนั้นเนาะแต่ครูจะอธิบายภาพที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ผิวมันไปมีผลทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเกิดได้เร็วยังไงถ้าครูมีก้อนเหล็ก1ก้อนใหญ่ๆนะพื้นที่ผิวเท่ากับ96ครูเอาเหล็กตัวนี้ค่ะไปทุบๆๆๆให้กลายเป็นก้อนเล็กๆๆๆแบบนี้เรียกว่าพื้นที่ผิวเยอะขึ้นคือจากเดิม96เปลี่ยนมาเป็น192ถ้าพื้นที่ผิวเยอะขึ้นโอกาสที่สารตั้งต้นจะชนกันแล้วเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ก็จะเกิดได้ง่ายขึ้นปฏิกิริยาก็จะเกิดได้เร็วขึ้นนั่นเองน
ะคะอันนี้คือพื้นที่ผิวต่อไปนะคะปัจจัยต่อไปอุณหภูมิค่ะอุณหภูมิก็มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีเหมือนกันนะลองมาดูภาพนี้ก่อนนะคะภาพนี้มีแก้วบีกเกอร์2แก้วด้วยกันบีกเกอร์แรกเอาไปแช่ในน้ำแข็งบีกเกอร์ที่2เอาไปให้ความร้อนโดยการลนไฟข้างใต้ตรงนี้สังเกตนิดนึงเวลาเอาไปใส่ในน้ำแข็งโมเลกุลของสารตั้งต้นเป็นไงเคลื่อนที่ได้ช้ามากเลยนะคะกว่าจะมาชนกันเนี่ยเฉื่อยมากเลยแต่พอเอาไปใส่ในความร้อนเหมือนมีไฟจี้ลนอยู่ตรงนี้ค่ะจึงทำให้สารตั้งต้นเนี่ยเคลื่อนที่ค่ะทีนี้พอเคลื่อนที่ก็จะมีพลังงานจนเนี่ยเยอะขึ้นนะคะพอมีพลังงานจนเยอะขึ้นสารตั้งต้นก็จะมีโอกาสวิ่งชนกันได้ดียิ่งขึ้นถี่ขึ้นชนกันในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสมและเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ได้เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองดังนั้นสรุปได้เลยว่าถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นนะคะมีโอกาสทำให้อนุภาคของสารตั้งต้นมีพลังงานจนมากขึ้นพอมีพลังงานจนมากขึ้นก็จะเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นเคลื่อนที่มาชนกันถี่ขึ้นบ่อยขึ้นจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ได้เร็วยิ่งขึ้นปฏิกิริยาก็เกิดได้เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองถ้าเทียบกับอุณหภูมิที่แช่อยู่ในน้ำแข็งหรือถ้าเขียนเป็นกราฟค่ะตัวสีเขียวเนี่ยเป็นกราฟของที1นะคะคือเป็นกราฟของเอาสารเนี่ยไปแช่ในน้ำแข็งแต่ตัวสีแดงเนี่ยเป็นกราฟของที2ก็คือตัวบีกเกอร์ได้รับความร้อนเข้าไปนะคะสังเกตนิดนึงนี่ค่ะถ้าครูตัดเอาส่วนสีเขียวตรงนี้มาส่วนสีเขียวตรงนี้นี่นะนี่นะคะเนี่ยเป็นจำนวนโมเลกุลที่สามารถเกิดปฏิกิริยาได้ที่อุณหภูมิ T1 คือเอาไปแช่ในน้ำแข็งแต่ถ้าเทียบกับตรงนี้นะคะตัดเอาส่วนสีแดงตรงนี้มานะเนี่ยเป็นจำนวนโมเลกุลที่สามารถเกิดปฏิกิริยาได้ที่อุณหภูมิ T2 คือเอาไปใส่ในเอาไปลนไฟนะคะไปให้ความร้อนอันไหนมีโอกาสชนกันได้เยอะคะต้องมีจำนวนโมเลกุลเยอะๆใช่ไหมเนี่ยจำนวนโมเลกุลมากเนาะอันนี้จำนวนโมเลกุลน้อยพอจำนวนโมเลกุลเยอะเป็นไงชนกันได้เยอะปฏิกิริยาก็จะเกิดได้เร็วนั่นเองดังนั้นอุณหภูมิถือว่ามีผลมากนะคะอุณหภูมิที่จะทำให้ปฏิกิริยาเกิดได้เร็วจะต้องเป็นไงเป็นอุณหภูมิสูงเนาะสารตั้งต้นจะต้องมีอุณหภูมิสูงปฏิกิริยาถึงจะเกิดได้เร็วนั่นเองผ่านไหมคะในเรื่องของอุณหภูมิต่อไปนะคะตัวเร่งปฏิกิริยาตัวเร่งปฏิกิริยาก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเหมือนกันถ้าครูอธิบายในเรื่องของตัวเร่งจะใช้คำว่า EA หรือพลังงานก่อกำมันมาอธิบายค่ะอธิบายเป็นกราฟนี้ก่อนก็แล้วกันเนาะเป็นกราฟการดำเนินไปของปฏิกิริยากับค่าพลังงานที่มีหน่วยเป็นกิโลจูลเส้นสีเขียวคือเส้นกราฟที่เติมตัวเร่งลงไปเส้นสีส้มคือกราฟที่ไม่ได้ใส่ตัวเร่งเส้นสีเขียวก็จะมีค่า EA ของเขานี่นะ EA ของสีเขียวส่วนเส้นสีส้มก็จะมีค่า EA ของเขาสังเกตว่า EA สีชมพูนะคะจะมีค่ามากกว่า EA สีเทาตรงนี้หรือสีดำตรงนี้เห็นไหมประมาณว่าตัวเส้นกราฟสีส้มเนี่ยค่า EA จะมากกว่าเส้นกราฟสีเขียวนั่นเองดังนั้นครูถามค่ะถามนะเส้นกราฟ2เส้นนี้เส้นไหนที่ปฏิกิริยาเกิดได้เร็วคะเส้นไหนปฏิกิริยาเกิดได้เร็วต้องเป็นเส้นสีเขียวใช่ไหมทำไมถึงเกิดได้เร็วนะทำไมถึงเกิดได้เร็วคะเพราะว่าเราใส่ตัวเร่งไงมันไปลดค่า EA ค่ะยิ่ง EA น้อยปฏิกิริยาก็จะเกิดได้เร็วเพราะภูเขาเตี้ยเวลาจะทำอะไรก็ไปได้เร็วถูกไหมคะอันนี้ตัวเร่งปฏิกิริยาบอกได้เลยว่าจะทำหน้าที่ในการจับให้โมเลกุลของสารตั้งต้นชนกันในทิศทางที่ถูกต้องโดยการเปลี่ยนเส้นทางและลดค่า EA ของปฏิกิริยาจึงทำให้สารตั้งต้นนี้สามารถเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว
ถ้าเอากราฟมาเขียนเป็นกราฟนี้กราฟระหว่างโมเลกุลกับพลังงานนะคะโซนสีเขียวตรงนี้นะคะโซนสีเขียวตรงนี้เป็นจำนวนจากตรงนี้นะนี่คือสีเขียวขอเขียนใหม่นะคะโซนสีเขียวนับตั้งแต่ตรงนี้มาจนถึงตรงนี้นะคะเนี่ยเป็นจำนวนโมเลกุลที่สามารถเกิดปฏิกิริยาได้เมื่อใส่ตัวเร่งเข้าไปส่วนโซนสีส้มคือแค่ตรงนี้ค่ะเนี่ยโซนสีส้มเป็นจำนวนโมเลกุลที่สามารถเกิดปฏิกิริยาได้เมื่อไม่ใส่ตัวเร่งสังเกตว่าโซนสีเขียวเนี่ยจะมากกว่าโซนสีส้มดังนั้นจำนวนโมเลกุลเยอะคือโซนสีเขียวจะเกิดปฏิกิริยาได้เร็วนั่นเองเพราะว่ามีสารตั้งต้นเยอะนะคะถ้าเทียบตามจำนวนโมเลกุลของสารตั้งต้นนะแต่ถ้าดูกราฟนี้จะดูง่ายค่ะอธิบายได้ชัดเจนเลยนะสำหรับกราฟนี้การเติมตัวเร่งก็เหมือนกับการทำให้ค่า EA นั้นลดลงพอ EA ลดภูเขาก็เตี้ยปฏิกิริยาก็จะเกิดได้เร็วขึ้นนั่นเอง